วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอามเตนภพและปกป้องชานันครับเราสองคนยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับและแน่นอนถ้าเจอเราสองคนก็ต้องพูดถึงเรื่องเพศเรื่องความเท่าเทียมเป็นหลักวันนี้เราจะมาพูดเดือนนี้ไงเดือนมิถุนาอ๋อเออใช่เดือนมิถุนาเป็นเดือนอะไรเดือนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเกย์ไพรด์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นส่วนใหญ่ในช่วงนี้เราก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศพอสมควรนะครับแล้ววันนี้ประเด็นที่เราจะมาชวนคุยกันเป็นเรื่องอะไรครับอาจจะไม่ใช่เรื่องเกย์ LGBT แต่อันนี้พูดถึงเรื่องผู้หญิงบ้างดีกว่าเรื่องเจนเดอร์ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะไปโฟกัสในประวัติศาสตร์หน่อยๆเรื่องของสโมสรวัฒนธรรมหญิงเคยได้ยินป่ะไม่เคยเออคือมันเป็นผลผลิตของคณะราษฎรนะครับในช่วงเวลาที่คณะราษฎรปฏิวัติอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่2475จนถึงถ้าเราหมุดหมายอุดมการณ์ก็2ถึง2490แต่ถ้านับเรื่องของสมาชิกคณะราษฎรที่มีอำนาจทางการเมืองเนี่ยก็จะนับ2475จนถึง2500ก็คือกินเวลารัฐบาลจอมพลป.บนสงครามที่รัฐประหารครับด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีการสร้างอุดมการณ์แล้วก็องค์กรบางอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงขึ้นมาด้วยในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในช่วงมันถ้าย้อนกลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นบุกไทยแล้วตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนในไทยตอนนั้นเนี่ยก็จะไปโปรญี่ปุ่นมากขึ้นเนื่องจากว่ามีวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ส่งวัฒนธรรมเข้ามาในไทยเยอะมากในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วญี่ปุ่นรวยคนก็จะไปแต่งงานกับชาวญี่ปุ่นไปเป็นเมียชาวญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำงานเป็นเสมียนเป็นลูกจ้างให้กับชาวญี่ปุ่นรวมไปถึงรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นงานราตรีสโมสรบางครั้งเนี่ยผู้หญิงไทยก็จะใส่กิโมโนไปงานด้วยอะไรเงี้ยออกงานสังคมเพื่อเอาใจญี่ปุ่นเนาะใช่แล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันเฟื่องฟูเป็นสิ่งที่ใหม่ในช่วงเวลานั้นอะแล้วคนก็ตื่นตัวประชาชนหญิงหลายคนตื่นตัวมากมันจะมีอย่างเคยอ่านเรื่องอิสาป่ะเออเขาจะอิสาก็ไปเป็นเมียชาวญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมแล้วก็จะด่าเป็นผู้หญิงไม่ดีเลยในช่วงเวลานั้นก็จะมีวรรณกรรมมีนิยายมีบทความคอลัมน์ในการที่โจมตีผู้หญิงที่ไปแต่งงานกับชาวญี่ปุ่นเยอะเขาบอกว่าทำให้ไทยเนี่ยสูญเสียเอกราชบ้างแล้วก็ลูกที่เกิดออกมาก็กลายเป็นลูกญี่ปุ่นไม่ใช่ลูกไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการโจมตีด่าผู้หญิงไปทำให้รัฐบาลจอมพลป.เนี่ยสร้างสภาวัฒนธรรมแห่งชาติในปี2485เลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีแบบสาขาต่างๆของสภาวัฒนธรรมอย่างเช่นสาขาทั้งจิตใจบ้างสาขาระเบียบประเพณีวรรณกรรมศิลปกรรมดีสี่สำนักอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งต่อมาในปี2485ก็ได้คือเห็นปัญหาของผู้หญิงในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยกำหนดให้มีสภาวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดให้มีสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิงเท่ากับว่าวัฒนธรรมของผู้หญิงเนี่ยมันกลายเป็นเท่ากับศิลปกรรมวรรณกรรมอะไรไปเลยเรื่องของทางผู้หญิงเรื่องการแต่งกายการเป็นแม่คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นเพียงอย่างเดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือสร้างงานให้ผู้หญิงไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างชาวญี่ปุ่นหรือว่าพูดถึงเรื่องให้การให้คุณค่าความเป็นแม่ที่แต่งงานกับชาวไทยชายชาวไทยด้วยกันเพื่อให้ภาคภูมิใจว่าน้ำนมที่ตัวเองจะให้ลูกดื่มเนี่ยเป็นลูกของคนไทยด้วยกันเองเป็นน้ำนมเพื่อชาติเอออะไรอย่างนั้นไปก็เป็นสร้างค่านิยมแบบชาตินิยมแบบชาตินิยมผู้หญิงมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับในช่วงเวลานั้นแล้วก็สร้างสโมสรก็ทำหญิงขึ้นมาเพราะว่าอีสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิงเนี่ยมันมีผู้ชายเป็นกรรมการด้วยจะทำยังไงให้เป็นพื้นที่ผู้หญิงโดยเฉพาะเป็นหญิงเป็นสโมสรเพื่อนหญิงเพื่อผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยสร้างสโมสรขึ้นมาพื้นที่นั้นแล้วก็เมียของจอมพลป.ก็เป็นประธานสโมสรอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กำลังสงสัยอยู่ว่าอย่างที่ปกป้องพูดเนี่ยโอเคเราเข้าใจว่ามันเป็นภาพของการที่คณะราษฎรที่ก้าวหน้ามากๆในยุคนั้นเนี่ยอยากจะส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมในทุกๆด้านซึ่งมันเป็นการต่อยอดมาจากหลัก6ประการหรืออะไรก็ตามแต่แต่เรากำลังสงสัยว่าใครคือหัวหอกที่สำคัญในคณะราษฎรที่หันมาเล่นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศคือตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ใช่ป่ะผู้หญิงผู้ชายก็เป็นพลเมืองเท่ากันเลือกตั้งได้ใช่ไหมครับแล้วก็สมุดปกขาวของอาจารย์ปีดีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาโครงเศรษฐกิจอ่ะก็พยายามจะพยุงหรือว่าเขาเหมือนเป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการด้วยเรื่องของทำยังไงคุ้มครองแรงงานสตรีด้วยในตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นแค่โครงการใช่ไหมไม่สามารถทำได้เพราะว่าโดนยุบไปในเรื่องโครงการนี้มันก็มีความพยายามในการคุ้มครองผู้หญิงมาตลอดแต่ว่าอันเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องของคุ้มครองผู้หญิงแล้วก็สร้างความเท่าเทียมในเชิงวัฒนธรรมมีการพูดถึงเรื่องผัวเดียวเมียเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับในช่วงเวลานั้นอ่ะเพราะว่าไอ้ผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของระบอบการปกครองใหม่ที่จะไม่เหมือนแบบชนชั้นนำสมัยก่อนที่ต้องมีเมียเยอะๆ อะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าเราสืบย้อนกลับไปจริงๆ
ค่านิยมผัวเดียวเมียเดียวมันก็มาจากความเป็นจากบนลงล่างเหมือนกันนะหมายความว่ามันก็มาจากวิกตอเรียนมาจากวัฒนธรรมแบบที่เจ้าในยุคนั้นกำหนดให้มันเกิดขึ้นมาในสังคมสยามอ่ะแต่ก็เข้าใจได้ว่า representation มันเป็นแบบภาพความเป็นโมเดิร์นแตกต่างไปจากภาพความเป็น traditional society แบบที่ผู้ชายมีเมียได้ทีละหลายคนโอเคแต่อีกตัวผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันถูกต่อสู้โดยผู้หญิงชนชั้นกลางที่ได้รับการศึกษาในช่วงเวลานั้นที่มันศึกษาชนชั้นกลางสมัยใหม่มากๆเนี่ยก็จะด่าเจ้าเต็มที่เลยก่อน2475ด่าว่าพวกมักมากในกามขดกดขี่สตรีอะไรอย่างเงี้ยทั้งพวกอำมาตย์ทั้งหมดเลยเนาะเพราะในอดีตก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นชนชั้นใดในบรรดาเจ้าและอำมาตย์เนี่ยไม่ว่าคุณจะมีที่นาเยอะมากน้อยเพียงใดทั้งหมดในฝ่ายอำมาตย์ก็มักจะแสดงพลังผ่านการครอบครองทรัพยากรและครอบครองภรรยาทั้งนั้นเลยถูกไหมแล้วผู้หญิงพวกนี้มันมีความรู้ความสามารถมีความคิดความอ่านมากครับเขาก็เลยเมื่อเปลี่ยนเป็นการปกครองแล้วเนี่ยเหมือนรัฐบาลเนี่ยตามตีความนะเขาเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีอิทธิพลสังคมเหมือนกันมีการเขียนบทความคอลัมน์มีอาชีพใหม่ๆขึ้นมาอะไรเหล่านี้เนี่ยก็เลยต้องการจะรวบรวมผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมาอยู่ในองค์กรเดียวกันก็คือสโมสรวัฒนธรรมหญิงแล้วซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ผู้หญิงเก่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของประธานก็คือละเอียดพิบูลสงครามซึ่งเป็นภรรยาของจอมพลป.พิบูลสงครามรัฐบาลในตอนนั้นก็คือว่าเหมือนเป็นการสร้างองค์กรสถาบันใหญ่ๆของผู้หญิงเพื่อไปซัพพอร์ตอำนาจของรัฐบาลในช่วงเวลานั้นด้วยให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในพื้นที่สาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้หญิงยังไม่ได้เป็นส.ส.เข้าไปในสภาในเวลานั้นแต่ว่าก็เลยมีสร้างสำนักอันนี้ขึ้นมาให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองโอเคแต่ส่วนใหญ่ถ้าให้พูดกันตามตรงนะก็จะเป็นผู้หญิงผู้มีการศึกษาและชนชั้นกลางใช่แล้วก็อย่างเช่นแบบละเอียดพิบูลสงครามเป็นประธานใช่ไหมแล้วรองประธานก็เป็นเลขาไพวงศ์ก็เป็นภรรยาข้าราชการอีกคนหนึ่งเหมือนกันบรรดากรรมการก็เป็นผู้หญิงสมัยใหม่รวมไปถึงชนชั้นเจ้าเก่าที่ต้องการดำรงอยู่ในพื้นที่สาธารณะก็ปรับตัวอย่างเช่นรัศมีลาวันอะไรอย่างเงี้ยก็มาเป็นสมาชิกสโมสรไปในฐานะฝ่ายซ้ายเราค่อนข้างสงสัยว่าแล้วพวกชนชั้นกรรมอาชีพล่ะครับได้มีที่ทางหรือเปล่าในอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าสโมสรทำหญิงก็โดนโจมตีว่าเป็นพวกคุณหญิงคุณนายตอนนั้นแต่ในปีทศวรรษ2490น่ะรัฐบาลจอมพลป.เองก็ได้สร้างสหคล้ายๆกับสหภาพแรงงานขึ้นมาเป็นสหพันธ์หรือเรื่องสักอย่างถ้าจำไม่ผิดนะสำหรับผู้หญิงแรงงานหญิงโดยเฉพาะให้กับชนชั้นแรงงานหญิงเนี่ยต่อสู้เคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิ์ของเขาเองเลยด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าในเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องด้วยความที่คณะราษฎรที่ปฏิวัติมาเนี่ยเป็นองค์กรของกระดุมพีมันจึงรวบรวมกระดุมพีเข้ามาแล้วนโยบายทางภาครัฐในตอนนั้นก็เน้นกระดุมพีมากกว่าเรื่องของวัฒนธรรมมันกระดุมพีมากใช่มันก็เลยมันทำให้เห็นชนชั้นแรงงานเท่าไหร่ซึ่งวัฒนธรรมหญิงก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงชนชั้นกลางจริงๆนะครับต้องมีความรู้แม่บ้านแม่เรือนคอยดูแลสามีและลูกอยู่ในบ้านแล้วสามีก็ทำงานนอกบ้านเพศภาวะเอาไว้ด้วยเป็นอย่างนั้นเป็นเสียเช่นนั้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ไอ้ความรู้เหล่านี้เนี่ยมันทำให้เป็นการตีความใหม่โดยที่ผู้หญิงเป็นคนผลิตความรู้เองอาจจะมองว่าเนี่ยพูดแบบนี้สังคมชายเป็นใหญ่นะที่ผู้หญิงอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของเขาที่เขาจะคิดได้แค่นั้นในช่วงเวลานั้นอยู่แล้วอะไรแบบนี้เนี่ยจริงๆประเด็นนี้ยังคุยกันได้อีกยาวเลยนะเพราะว่ารายละเอียดก็มากแล้วแถมจะบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่มีความรู้แล้วไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเอาหรอจึงทำให้สนใจมากๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าถูกทำให้ลืมเนาะจริงๆแล้วเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยวางรากฐานความเท่าเทียมทางเพศไว้ได้อย่างน่าสนใจเนาะแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในรายละเอียดกันต่อว่าคณะราษฎรได้ทำอะไรและเตรียมความพร้อมใดๆเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศไว้บ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับประเด็นเรื่องของการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศที่นำโดยคณะราษฎรใช่นะครับมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้อยากฟังมากๆเลยคือสโมสรทำหญิงอ่ะมันก็กลายเป็นสถาบันความรู้แบบผู้หญิงมากๆนะครับต่อให้มันจะเป็นชนชั้นกลางก็ตามเถอะแต่มันก็จะมีประโยชน์ตรงที่จากสมัยก่อนเนี่ยก่อนเป็นการปกครองเนี่ยความรู้ก็กระจุกอยู่ที่บ้านใครบ้านมันความรู้ก็ผ่านแม่สู่ลูกสาวไปที่ถ้าบ้านประกอบอาชีพแบบนี้ก็จะให้ความรู้แบบนี้ไปแล้วมันไม่ได้รวมตัวกันเป็นองค์ความรู้ร่วมกันหรือว่าถูกแชร์ประสบการณ์จากครอบครัวอื่นสู่ครอบครัวอื่นขณะเดียวกันเนี่ยผู้หญิงความรู้ที่เป็นของผู้หญิงสูงสุดเนี่ยก็กระจุกอยู่ในตำหนักผ่านการที่แบบถ้าคุณอยากจะได้ความรู้แบบผู้หญิงหรอคุณก็ต้องเอาลูกสาวตัวเองอะ
ไปถวายตัวไปถวายตัวเท่ากับว่าคุณก็ต้องเป็นขี้ข้ารับใช้เขาแล้วคนนั้นเป็นเจ้าชีวิตคุณคอยถูกขกสับคุณจะมีความรู้ก็ต่อเมื่อคุณถูกลดทอนคุณค่าความเป็นคนไปเป็นทาสให้เขาไปเป็นแรงงานให้เขาถึงจะได้ความรู้ผ่านการใช้งานให้ไปทำอย่างนั้นให้ไปร้อยมาลัยทอผ้าหรืออะไรก็ตามแบบนี้ใช่ไหมก็เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัตินะเป็น praxis เนาะใช่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยสโมสรทำหญิงเนี่ยนอกจากผลิตตำราแล้วซึ่งเท่ากับว่ามีสิ่งพิมพ์มีความรู้ที่มันเป็นพื้นฐานมาตรฐานแล้วไม่ใช่การไปฝึกงานฝึกอะไรกับชนชั้นเจ้าแล้วตัวเองกระทอนคนข้าวคนแต่อันเนี้ยสามารถเข้าไปเรียนสมัครเป็นเมมเบอร์ได้แล้วก็ไปเรียนซึ่งก็จะมีกิจกรรมแต่ละสัปดาห์เยอะมากเลยกับเรื่องของแบบผู้หญิงต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับงานแม่บ้านงานเย็บปักถักร้อยงานอาหารซึ่งมันก็ทำให้หลายครอบครัวมารวมตัวกันแชร์ความรู้ประสบการณ์ร่วมกันได้แล้วมันก็ทำให้บ้านนี้สูตรอาหารแบบนี้บ้านนี้สูตรอาหารแบบนั้นก็มาแชร์กันแล้วก็สร้างเครือข่ายเป็น sisterhood ความเป็นหญิงที่แบบซึ่งมันเป็นชนชั้นกลางกับชนชั้นนำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำให้กลายเป็นสถาบันความรู้ที่คุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอะไม่ใช่เข้าไปถวายตัวแล้วก็เป็นความรู้ที่ไม่ได้แบบอยู่คนละบ้านหรืออะไรกันไม่มีการแชร์กันแต่รวมกันแต่กันนั้นเนี่ยความรู้เหล่านี้เนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้นโยบายของรัฐที่1ตอนแรกในทศวรรษ2480ต่อต้านญี่ปุ่นพอทศวรรษ2490เข้าอยู่ในแผ่นอเมริกาหน้าแล้วเนี่ยความรู้จะเป็นแบบอเมริกามากๆมีการเอานักวิชาการชาวอเมริกันเข้ามาให้ความรู้พูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่างานต่างๆหรือว่ารูปแบบของความเป็นแม่ของชาวอเมริกันเป็นยังไงให้ความรู้ให้กับผู้หญิงในช่วงเวลานั้นให้พวกเธอเนี่ยเป็นมีแบบวัฒนธรรมอเมริกันมากขึ้นจริงๆตัวสโมสรเนี่ยครับอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการเผยแพร่องค์ความรู้แบบที่ไม่ต้องลดทอนความเป็นมนุษย์เพียงอย่างเดียวอีกประเด็นนึงที่เห็นแล้วรู้สึกสนใจเป็นพิเศษก็คือประเด็นเรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะกล่าวคือองค์ความรู้ผู้หญิงแต่เดิมเนี่ยมันถูกส่งทอดโดยผู้หญิงต่อกันด้วยกันแล้วมันเป็นในพื้นที่แบบ private sphere ในพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งแรกเลยที่องค์ความรู้ใน private sphere ถูกหยิบมาถ่ายทอดในพื้นที่ public sphere เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าคณะราษฎรไม่ได้แค่ส่งเสริมความเท่าเทียมด้วยการให้ความรู้โดยที่ไม่ต้องลดทอนความเป็นมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันคณะราษฎรยังใช้ประโยชน์จาก public sphere ที่เคยถูกมองว่าเป็นพื้นที่ของความเป็นชายเนี่ยให้มันกลายมาเป็นพื้นที่ที่มัน feminine friendly มากขึ้นใช่โอเคขณะเดียวกันเขาก็มีโรงเรียนสำหรับผลิตแม่บ้านโดยเฉพาะไปเลยนะครับก็งานฝีมือพนักคอนอะไรไปของเขาด้วยเนี่ยแต่ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะสามารถเข้าไปเรียนหนังสือได้เพราะว่ามันมีวัยกำหนดเกณฑ์ไงโรงเรียนสมัยใหม่ของมิชชันนารีโรงเรียนหญิงล้วนตอนนั้นเนี่ยคุณก็จะเป็นรุ่นป้าไปเรียนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมาคมอันนี้ก็จะไปสอบตอบรับกับพวกบรรดาคุณป้าแม่บ้านที่อายุเกินชนชั้นนำทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยได้เข้ามารับการศึกษาแล้วก็หรือแต่ว่าเมมเบอร์ส่วนใหญ่นั้นน่ะเป็นภรรยาข้าราชการภรรยาชนชั้นนำในตอนนั้นจะเห็นได้ว่าในกรรมการเนี่ยบางจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ละปีเพราะว่าบางนางเนี่ยก็ต้องติดตามสามีไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างเลยก็มีการเปลี่ยนตัวคณะกรรมการสมาชิกไปเยอะเหมือนกันแล้วก็มันก็มีการเมืองด้วยเนื่องจากว่าเป็นผลผลิตของรัฐบาลในตอนนั้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นประธานก็จะเป็นท่านหญิงละเอียดผู้สงครามตลอดเวลาเลยแล้วคนที่เป็นลูกน้องเป็นบริวารเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามีไว้วางใจหรือว่าที่จอมพลป.ไว้วางใจครับบรรดาสามีของพวกเขาหรือว่าอย่างเช่นบางคนอย่างเช่นคนที่ชื่อสะอาดจิตนะครับรณภากาศลิทาคณีเนี่ยแหละอ่านชื่อไม่เคยออกเลยเพราะว่าปกติเวลาเขียนชื่อคนจะ copy paste อย่างเดียวชื่อนางยาวมากเป็นเหตุการณ์ยิ่งของสโมสรสามีนางก็เคยร่วมปราบกบฏกับบวรเดชด้วยร่วมตอนมีเรื่องของดินแดนไทยอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับก็พอได้พื้นที่นั้นแล้วครับในจังหวัดพระตะบองตอนนั้นเนี่ยก็มีการตั้งอำเภอรณภากาศให้กับสามีนางด้วยนะครับตอนนั้นแล้วก็ร่วมรัฐประหาร2490ปราบกบฏแมนฮัตตัน2494อะไรเงี้ยร่วมไปถึงเป็นรองหัวหน้าพรรคมนังคศิเสรีมนังคศิลาด้วยก็คือผู้ชายคนนี้สามีของคุณสะอาดจิตเนี่ยทำงานเสิร์ฟจอมพลป.ตลอดเวลานางก็จะมีตำแหน่งแห่งที่ในสโมสรดีไปด้วยซึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยหลายๆคนในสโมสรก็ถูกโจมตีว่าสืบทอดอำนาจละกันใช่ใช่ทุกคนก็จะจัดไฮราคีชัดเจนว่าคนไหนมีบทบาทสำคัญใกล้ชิดจอมพลป.มากเมียเขาก็จะมีตำแหน่งในสโมสรมากขึ้นบรรดาถ้าได้ลงมาหน่อยคณะกรรมการที่มีความสำคัญน้อยลงก็จะเป็นนักธุรกิจหญิงชนชั้นนำปัญญาชนหญิงอะไรเหล่านี้ไปแต่นี้พูดกันแบบแฟร์ๆนะเข้าใจได้ใช่ใช่เราเข้าใจได้คือ characteristic ในการปกครองของจอมพลป.เนี่ยค่อนข้าง centralizing power ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย
แน่นอนแหละในทางวัฒนธรรมเขาก็ต้องผูกขาดผูกรวมอำนาจอะไรของเขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าถามว่าเราเห็นด้วยไหมอันนั้นก็อีกเรื่องนะแต่ว่าเราเข้าใจได้ว่าทำไมมันต้องเป็นลักษณะนี้ขณะเดียวกันเขาก็รวมศูนย์อีกนะเขาเอาบรรดาจังหวัดต่างๆตั้งเป็นสมาคมส่งเสริมทำหญิงด้วยครับเพื่อที่จะให้บรรดาภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของนายพิบูลสงครามก็เซ็นทรัลไลซิ่งพาวเวอร์ใช่ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ต่อไปว่าจังหวัดเสร็จแล้วจะเป็นในระดับอำเภอก็สร้างสมาคมในอำเภอด้วยคือกระจายให้ผู้หญิงได้มีบทบาทซึ่งมันเป็นพื้นที่ของสังคมสงเคราะห์ด้วยนะนอกจากให้ความรู้แล้วก็คือครับช่วยเหลือจัดการเรื่องของผู้หญิงที่มีปัญหารับเรื่องร้องทุกข์บ้างหรือว่าจัดการที่ไหนอย่างเช่นเหมือนแบบสมาคมนครสวรรค์เงี้ยของวัฒนธรรมหญิงเงี้ยมีไฟไหม้เขาก็จะรวบรวมเอาเงินไปช่วยหรือว่าทำบุญทำอะไรแจกเสื้อผ้าแจกดินสออะไรให้กับเด็กนักเรียนอะไรก็จะมีเสมอแล้วก็ขณะเดียวกันเป็นเรื่องการเมืองคือตรงที่หญิงชนชั้นนำอย่างเช่นมีครั้งที่มีในสโมสรที่สนใจก็คือว่าเอาดุษฎีมาลามารากูลนะครับซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์รัชกาลที่7เนี่ยที่เป็นเลขานุการของราชินีรัชกาลที่7นะครับครับเอามาทำหน้าที่เป็นอุปนายกในสโมสรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาผู้หญิงที่เคยรับใช้ชนชั้นเจ้ามาก่อนอย่างใกล้ชิดก็เอามารับใช้ละเอียดบนสงครามด้วยก็เป็นการเมืองที่เห็นในนั้นนะครับคิดได้อยู่เหรอกำลังพยายามจะทำความเข้าใจความเป็นการเมืองที่จริงๆแล้วเนี่ยการเมืองภาพใหญ่ที่เป็นการต่อสู้กันระหว่างโมเดิร์นไทยกับโอลสยามคือภาพความเป็นสยามแบบเก่าแก่วิจิตรวิลิสมาลามีความเป็นเจ้าอะไรเงี้ยแต่ความไทยใหม่ที่จอมพลป.สร้างเนี่ยการเมืองสองขั้วแบบนั้นมันก็ยังอุตส่าห์ส่งผ่านลงมาต่อสู้กันในระดับเรื่องนี้แบบไหมล่ะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเป็นเคสที่น่าสนใจแต่ว่าสอบถามเลยว่าเคสเนี้ยมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมคนในยุคปัจจุบันถึงไม่ได้รับรู้การดำรงอยู่ของสโมสรนี้มาก่อนเลยครับก็ด้วยความที่ชอบเอากลุ่มปฏิปักษ์คณะราษฎรหรือว่าพวกกษัตริย์นิยมมาเป็นลูกน้องเยอะๆเนี่ยบางคนนะพอต่อมานางก็ไปอัญเชิญงามจิตบุรชาติมาเป็นสมาชิกสโมสรด้วยซึ่งงามจิตก็เป็นผู้หญิงที่เก่งในเรื่องของสังคมสงเคราะห์ในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็สนิทกับละเอียดที่มาสงครามด้วยไม่พอสนิทกับชนชั้นเจ้าด้วยเพราะว่านางแต่งงานกับชนชั้นเจ้าที่สนิทกับรัชกาลที่สนิทกับรัชกาลที่9มากๆอะไรแบบนี้นะครับในการสนับสนุนเพราะว่าสามีของนางเนี่ยก็คือคุณเปรมบุรชาติเนี่ยเป็นพระองค์เจ้านะครับก็สร้างองค์กรต่างๆอย่างเช่นวงวรรณคดีเพื่อส่งเสริมสร้างวรรณคดีแบบเฉลิมพระเกียรติเยอะๆในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อต่อสู้กับจอมพลป.ด้วยส่วนคุณงามจิตเนี่ยนางก็ทำงานเรื่องสังคมสงเคราะห์ตลอดเวลามีหลายๆครั้งอย่างเช่นที่งานของละเอียดพิบูลสงครามสร้างขึ้นมาอย่างเช่นสภาสตรีแห่งชาติอย่างเงี้ยละเอียดเป็นคนก่อตั้งริเริ่มเป็นประธานชั่วคราวแต่พอมีการเลือกตั้งเนี่ยก็ให้งามจิตเป็นแทนอะไรแบบนี้ไปหลายๆงานอย่างเช่นสโมสรทำหญิงเนี่ยบางครั้งก็ให้งามจิตทำและงามจิตเนี่ยเป็นคนที่ชอบสร้างพื้นที่สังคมสงเคราะห์เพื่อให้ดึงชนชั้นนำเข้ามาชนชั้นสูงเข้ามาในนามของราชูปถัมภ์บ้างราชินูปถัมภ์บ้างอะไรแบบนี้เนี่ยเพื่อให้ชนชั้นสูงได้มีบทบาทในพื้นที่สาธารณะอย่างชัดเจนในช่วงที่จอมพลป.เริ่มใกล้เสื่อมอำนาจในช่วงปลายทศวรรษ2490อ๋อด้วยเหตุผลแบบนี้เนี่ยหน่วยงานใดๆก็ตามที่เดิมเนี่ยเป็นภาพของชนชั้นกลางเพื่อชนชั้นกลางโดยชนชั้นกลางมันก็เปลี่ยนไปเป็นแบบราชินูปถัมภ์อะไรกันไปเลยสิเพราะว่าสุดท้ายแล้วชนชั้นนำก็กลับมายึดครองดินแดนนี้ต่อไปได้และงานต่างๆของคณะราษฎรหลายๆชิ้นเนี่ยก็ถูกทำให้กลายเป็นอย่างเช่นไม่ใช่สโมสรสภาสตรีแห่งชาติอะไรเนี่ยก็กลายเป็นภายใต้ราชินูปถัมภ์ไปอะไรไปในตอนนั้นด้วยแล้วเมื่อหลังรัฐประหาร2500เนี่ยองค์กรสตรีมันก็เริ่มอย่างเช่นสโมสรเนี่ยก็เริ่มซบเซาลงอะไรอย่างเงี้ยครับเธอก็งามจิตก็เข้ามาช่วยดูแลบ้างในบางครั้งประปรายอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วรูปแบบของคืองามจิตเนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นผู้หญิงที่ทำงานสังคมสงเคราะห์คนแรกๆในสังคมไทยทั้งที่มันไม่จริงเนี่ยคือจะมีการกล่าวเกินชนชั้นสูงเนี่ยมันจะกล่าวเกินจริงเนาะกล่าวเกินจริงงามจิตตลอดเวลาว่าเป็นผู้หญิงผู้อย่างเช่นศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับบอกว่างามจิตหม่อมงามจิตเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มงานสังคมสงเคราะห์เมื่อยังไม่มีใครทำเลยซึ่งทั้งที่ศรีนครินทราบรมราชินีเนี่ยก็เคยไปเยี่ยมสโมสรทำหญิงเหมือนกันในปี2499แล้วก็สโมสรทำหญิงก็ซื้อสแตมป์รูปสว่างวัฒนาเป็นเงิน 4,200 กว่าบาทเนี่ยให้เพื่อทำการกุศลอะไรแบบนี้
คือแต่เขาก็คนชนชั้นจ้าก็จะไปเน้นย้ำว่างามจิตเป็นคนทำไม่ใช่ผลงานของคณะราษฎรหรือโดยเฉพาะอย่างนี้ละเอียดรู้สงครามเป็นการเปลี่ยนแปลงความทรงจำที่ประชาชนมีต่อสภานั้นแล้วก็สมาคมนั้นไปโดยปริยายเลยเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยสโมสรทำหญิงก็กลายเป็นอยู่ภายใต้ราชูปถัมภ์อะไรไปแล้วเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2525อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่งั้นมันก็ทำพื้นที่สังคมสงเคราะห์ของผู้หญิงเนี่ยหลายๆอย่างมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของแบบอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์และชูปถัมภ์ไปจากการที่จะเป็นเรื่องอย่างเป็นการเรื่องของงานต่างๆในการที่สร้างในฐานะมนุษย์ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของการอยู่ภายใต้อุปถัมภ์อีกทีนึงเนี่ยมันก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ล่มสลายผลงานคณะราษฎรแบบผู้หญิงไปด้วยพร้อมๆกันโอเคเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับว่าอยากจะมาแสดงความคิดเห็นหรืออยากจะมาถามคำถามเพิ่มอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถลิฟต์คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอของเราในช่อง YouTube หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันนะครับใน Facebook ของรายการหมายเหตุประเทศไทยหรือ Facebook ของประชาไทยก็ได้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมอัมตินภพและพี่ปกป้องชานันท์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ